สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Icarus นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับระบบสัตว์เลี้ยงล้วนๆเลยนะครับผมสัตว์เลี้ยงเพิ่มพลังให้คุณเป็นหมื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับยังไงก็ฝากติดตามในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมนะครับยังไงก็ฝากร้านเติมเกม ZGOTH ด้วยนะครับบริการเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับผมสนใจเติมเงินเกมไหนยังไงก็กดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับทางร้าน ZGO เนี่ยยังมีระบบเติมเงินอัตโนมัติผ่านทางหน้าเว็บไซต์ด้วยนะครับสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับก็กดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะจ๊ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นเกี่ยวกับระบบสัตว์เลี้ยงทำไมสัตว์เลี้ยงถึงเพิ่มพลังให้คุณเยอะมากนะครับมันมีวิธีในการทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมขั้นแรกเลยนะครับวันนี้จะเจาะลึกเกี่ยวกับระบบสัตว์เลี้ยงล้วนๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับพูดรับใช้นะครับหรือว่าตรงนี้นั่นแหละนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับเราเข้าใจง่ายๆก่อนเลยครับมันแบ่งออกเป็น3แบบนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นสัตว์ที่เดินตามเราสัตว์ที่ขี่บนพื้นดินแล้วก็สัตว์ที่ขี่บนอากาศนะครับ3ตัวทำงานต่างกันนะครับอันนี้ทุกคนรู้แล้วทีนี้วันนี้เรามาดูว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับมันสามารถทำระบบอะไรได้บ้างอันดับแรกนะครับการย่อยนะครับเรามาดูก่อนเลยการย่อยสัตว์เลี้ยงนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะย่อยถึงสีเขียวละกันนะครับบางทีก็ถ้าขี้เกียจมากๆเนี่ยก็ได้ย่อยสีฟ้าด้วยนะครับถามว่าในการที่เราย่อยแบบนี้เนี่ยนะครับเราได้อะไรใช่ไหมครับเห็นไหมครับการย่อยเนี่ยมันจะได้แต้มสัตว์เลี้ยงครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าแต้มสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรกันนะครับผมผมย่อยถึงสีสีเขียวก็ย่อยไปครับผมย่อยถึงสีฟ้าแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาเราสุ่มนะครับส่วนใหญ่ที่เขาสุ่มกันเนี่ยเขาสุ่มกันเยอะขนาดไหนกว่าจะได้แบบนึกออกว่าแบบกว่าจะได้สัตว์แดงอะกว่าจะได้สัตว์แดงสักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเขาต้องทำการสุ่มกันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูด้วยแล้วกันนะครับต่อเนี่ยสีฟ้าแล้วใช่ไหมครับสีฟ้าแล้วเราก็ได้หยุดครับพอเราหยุดย่อยแล้วนะครับเราจะทำการรวมมันนะครับผมเพราะว่าทำการรวมเนี่ยมันจะเพิ่มในส่วนของเกรดนะครับเราดูสัตว์เลี้ยงก่อนครับเรากดขึ้นมาสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีเกรดอยู่ข้างบนเห็นไหมครับ D เห็นไหม D C นะครับผม B A S S S นะครับดูอย่างของตรงสัตว์แดงผมก็ได้เห็นไหมข้างล่างจะเป็น A อันกลางจะเป็น B นะครับและอันบนสุดจะเป็น S นะครับมีถึง S S นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับผมทีนี้นะครับเราลองมาดูก่อนแล้วกันนะครับว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันสามารถอัพในส่วนของเลเวลมันได้นะครับผมเลเวลของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะตันที่เลเวล30นะครับเราก็ถามว่าเวลาเราจะอัพเลเวลสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็สามารถใช้สัตว์พวกนี้เข้าไปอัพก็ได้เห็นไหมเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยตัวเดียวแม็กเลยป่ะเลเวล30เลยเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่แบบว่าสูงสูงขึ้นมาหน่อยนะครับในพวกของสัตว์แดงพวกนี้เวลาเราเอาสัตว์สัตว์แดงเกรดดีเห็นไหมผมจะลองทำการเลื่อนระดับดูนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเกรดดีเวลาเราเอาสัตว์เข้ามาเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเราเอาสัตว์ S สัตว์ดีสีฟ้ามันก็เต็มหลอดเหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เกรดข้างบนเนี่ยมันเริ่มเป็น A นะครับเป็น B เนี่ยอย่างเงี้ยเป็น S อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะต้องใช้สีที่เพิ่มขึ้นไปอีกในการอัพแต่ว่าตัวอัพเนี่ยนะครับมันมีหลายอย่างนะครับมันจะมีไอ้เจ้าตัวกระหล่ำในการอัพด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปที่ช็อปให้ดูนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะครับเขาจะใช้ไอ้กระหล่ำเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยไอ้กระหล่ำตรงเนี้ยนะครับผมเนี่ยหินเลื่อนขั้นฉันพูดเนี่ยคือไอ้กล่องเนี้ยนะครับมันจะมี3แบบก็คือมันจะมีกล่องที่เอาไว้ตีบวกสัตว์นะครับแล้วก็เอาไว้เลื่อนระดับสัตว์แล้วก็เอาไว้อัพเลเวลสัตว์เห็นไหมครับเรียงกันเลยนะครับไอ้เจ้ากระหล่ำตัวเนี้ยมันก็ทำงานเหมือนกันครับก็คือเพิ่มในส่วนของ EXP นะครับถ้าเกิดว่าใครถนัดแบบเติมนะครับคุณก็เปิดกล่องนี้ออกมาได้แต่มันจะสุ่มนะมันจะสุ่มว่าคุณจะได้อะไรระหว่าง3อย่างนั้นนะครับผมต่อไปเราไปดูครับ
3อย่างเนี่ยนะครับผมมันสามารถเลื่อนระดับแล้วก็อัปเกรดได้นะครับผมอ่ะสมมติว่าสัตว์ S ผมต้องการจะเลื่อนระดับเป็น SS ผมจะกดที่โปรโมชั่นเนี่ยมันต้องใช้อันนี้ทั้งหมด10ก้อนแต่ผมมี6ก้อนผมก็เลยอัพไม่ได้นึกออกใช่ไหมครับเออแล้วถ้าเกิดว่าผมต้องการจะตีบวกสัตว์เลี้ยงล่ะครับทำยังไงอ่ะนี่ครับตัวนี้ผมไม่ได้บวกอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดเสริมกำลังให้วิธีตีบวกสัตว์เลี้ยงก็แค่ใส่หินเข้าไปก้อนนึงครับตีบวกครับปึ๊บอ่ะถ้าติดก็จะขึ้นว่าติดเห็นไหมอ่ะพลังก็เพิ่มเห็นไหมครับอ่ะลองอีกทีครับเห็นไหมถ้าติดพลังก็เพิ่มแค่นี้เองนะครับแต่ว่ามันจะบวกได้สูงสุดที่5นะครับผมพอมันเป็นเลเวล30บวก5แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะสามารถกดคำว่าโปรโมชั่นได้ก็คือเอาไว้เลื่อนขั้นเป็นระดับ SS นะครับผมอันนี้คือการตีบวกการอัพเลเวลของสัตว์นะครับผมแล้วก็การย่อยกับการผสมนะครับเรามาดูกันนะครับการย่อยเมื่อกี้ผมย่อยให้ดูแล้วทีนี้เรามาดูวิธีผสมครับก็คือกดมาสักตัวนึงแล้วกดที่คำว่าสังเคราะห์ครับเราจะสังเคราะห์ระดับเดียวกันก็คือหมายความว่าถ้าคุณจะเอาสีฟ้าก็ต้องเป็นฟ้าเกรดดีเหมือนกันเห็นไหมกดครับการผสมฟ้ากับฟ้ามีโอกาสได้ม่วงนะครับอ่ะเห็นไหมอันนี้คือระดับเป็น4ครับต่อไปดูต่อครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเรื่อยๆนะฟ้า C กับ C บวกกันครับมีโอกาสเป็นได้ฟ้า B กับเป็นม่วงเห็นไหมกลายเป็นม่วงเลยเห็นไหมนี่คือกลายเป็นม่วงแล้วนะเออก็เท่ากับว่าฟ้ากับฟ้ามีโอกาสเป็นม่วงม่วงกับม่วงก็มีโอกาสเป็นแดงเช่นกันเพราะว่าผมก็ผสมได้มาแล้วนะครับผมต่อไปครับลองขึ้นให้ดูต่อครับไหนครับไหนครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสีม่วงอีกแล้วเห็นไหมครับค่อนข้างติดบ่อยนะค่อนข้างติดบ่อยนะเอาฟ้าไปชนต่อครับแต่ว่าเวลาเป็นม่วงเนี่ยเวลาม่วงม่วงไปแดงเนี่ยรู้สึกก็ยากเหลือเกินนะผมตั้งแต่ผสมมาติดแค่ตัวเดียวอ่ะเป็นสีแดงเนี่ยติดม่วงรัวเลยว่ะเออว่ะม่วงรัวเลยตามหลักแล้วมันจะต้องเป็นฟ้าเลื่อนขั้นเป็นตีครับแล้วก็เอาฟ้า C กับ C บวกกันก็มีโอกาสเป็น B หรือไม่ก็มีโอกาสออกเป็นม่วงทีนี้คุณมาดูสัตว์ม่วงนะสัตว์ม่วงจะมี2แบบคุณลองดูนะอันนี้คือเกรด Cคุณเห็นม่วงตัวนี้ไหมพลังแค่ 3,700 แต่คุณดูม่วงตัวนี้เด็กพลัง 7,400 ที่เกรดเท่ากันเห็นไหมแล้วเวลาคุณเห็นสัตว์เลี้ยงที่มันเป็นเหมือนเป็ดใส่ชุดแฟชั่นอ่ะเนี่ยเห็นไหมพวกนี้เนี่ยพวกนี้ข้างแถบเลยพวกนี้เนี่ยเป็นตัวที่มันจะได้ CP เยอะเป็นพิเศษเหมือนเป็นตัวพิเศษครับเอออย่างเช่นอ่ะสมมติดูตัว C ผมเนี่ยอ่ะดูนะสัตว์เลี้ยงระดับ C เห็นไหมสองตัวนี้พลังแค่ 4,300 กับ 3,300ใช่ป่ะตัวนี้ก็พลัง 4,600 ใช่ป่ะแต่ดูดิตัวพวกตัวเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะ C พลัง 7,700 7,700 7,600 เห็นป่ะ 7,400 เนี่ยเห็นป่ะเนี่ย 7,400 เห็นป่ะดังนั้นน่ะสัตว์เลี้ยงอ่ะสีม่วงอ่ะถ้าเราได้ไอ้พวกเนี้ยเป็นแบบขั้น A อ่ะมันแรงนะครับอย่างน้อยอ่ะพลังมันก็สักประมาณ 14,500 ถ้าเป็นขั้น A นะบางตัวเผลอๆ 16,700 ก็เอามาใช้ได้เช่นกันนะครับขึ้น SS ใช้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาลองดูครับถ้าเราเอาม่วง C กับ C ผสมกันเป็นไงครับปั๊บติดเป็น C แต่ว่าเป็นสัตว์พิเศษตัว C เราเอาสีม่วง C กับ C ธรรมดาผสมกันอีกครับปึ๊บออกเป็น C ปกตินะครับทีนี้เราจะลองเอาม่วงเกรดที่มันเป็นแบบว่าสัตว์แรงกับแรงไปชนกันแล้วกันครับม่วงเป็ดผีออกเป็นอะไรครับออกมาเป็นบีกากเห็นไหมครับเออแต่อย่างน้อยก็เลื่อนขั้นครับเออแต่อย่างน้อยก็เลื่อนขั้นนะออกเป็นซีโอ้ยจนออกเหมือนเดิมเรียบร้อยออก C เหมือนเดิมครับจะเลื่อนดีๆให้หน่อยก็ไม่ได้ไปครับเนี่ยตรงเยอะอีกทนไม่ได้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับการเลื่อนระดับนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับให้กดสังเคราะห์นึกออกป่ะ
ทีนี้มันจะมีระบบหนึ่งครับที่มันสามารถเพิ่มพลังให้สัตว์นะครับผมก็คือนะครับระบบลิงก์นะครับดูนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันกดระบบลิงก์ปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมีลิงก์พลังเพิ่มขึ้นครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยพลังโจมตีพลังชีวิตเห็นไหมทุกอย่างนะครับก็เป็นพลังให้เราดังนั้นอย่าลืมครับระบบลิงก์ในตัวของสัตว์เลี้ยงนะครับหลายคนก็ยังไม่รู้นะเอออันนี้ก็คือระบบลิงก์นะครับคุณลิงก์ทั้ง3ตัวเลยครับเนี่ยผมก็ลิงก์เหมือนกันเห็นไหมเออเนี่ยตามนี้ครับก็ทำให้คุณมีพลังเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ทีนี้เราไปดูในส่วนของผสมก็ดูไปแล้วนะครับผมแล้วก็อัพก็ดูไปแล้วตีบวกก็ดูไปแล้วทีนี้เรามาดูว่าแต้มที่เวลาเราย่อยเราได้อะไรนะครับผมกดเข้าที่พูดรับใช้ครับแล้วก็เข้าที่การผจญภัยอันนี้ก่อนนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นระบบส่งสัตว์เลี้ยงก็คือคุณจะส่งสัตว์เลี้ยงไปหาของได้เห็นไหมครับเนี่ยผมได้กล่องนี้มาแล้วเออกล่องสุ่มได้มา2กล่องกับ EXP นะครับวิธีที่คุณจะเอาไปปั๊ม EXP จากเลเวล1ให้มันเป็นแบบเลเวลเยอะๆอ่ะนะครับเป็นเลเวล30อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยผมเลเวล1ใช่ไหมผมก็ส่งตัวนี้เข้าไปเลยนะครับแล้วก็8ชั่วโมงเห็นป่ะมีโอกาสได้ของเนี่ย3อย่างนี้เห็นไหมกดเริ่มครับมันก็ทำการออกไปหาของนี่ก็คือเป็นระบบหนึ่งครับก็คือที่เอาง่ายๆว่าเรียกว่าเอาส่งสัตว์เลี้ยงอ่ะไปหาของนะครับผมเออทีนี้นะครับมันก็จะมีอีกที่นึงครับก็คือตรงการเติบโตการเติบโตใช่นะครับไม่ใช่เด็กการท้าทายครับเห็นป่ะการบรรลุเป้าหมายตรงนี้นะครับเวลาเราอัพสัตว์มันก็จะได้พวกเลเวลตรงนี้เพิ่มด้วยเช่นกันเวลาคุณอย่าลืมมากดเติบโตกันนะเพราะว่าเวลาเลเวลอัพเลเวลหนึ่งเนี่ยนะครับพวกของสะสมอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะได้พลังเพิ่มเยอะเห็นไหมครับเออ8700กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็อย่าลืมเข้ามากดกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกครับในส่วนของเติบโตแล้วก็นี่ครับประทับตานะครับผมมหาสนิทเนี่ยนะครับศีลมหาสนิทอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยแต้มพวกนี้ 50,000 กว่าเนี่ยเห็นมั้ย 50,000 กว่าเนี่ยกดอัพเห็นมั้ยครับต้องใช้เงินนะครับแล้วก็ใช้แต้มจ้อยสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นบ้างในการอัพขึ้นเนี่ยกดอัพแป๊บเดียวก็หมดแล้วครับ 30,000 กว่าเนี่ยแม่งใช้ทีละ 6,000 ทีละ 8,000 เนี่ยนะเนี่ยทีละ 10,000 เรียบร้อยหมดครับก็ไปอันอื่นต่อไปครับตึงตามนี้นะครับแล้วทุกครั้งที่เราอัพเนี่ยนะครับมันก็ได้พลังเพิ่มนะครับแล้วเนี่ยเป็นจุดที่ว่าทำไมถึงต้องย่อยสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเวลาเราตีมอนนะครับเวลาเราฆ่ามอนในแมปนะครับแล้วเราก็ต้องมากดด้วยนะครับว่าเราเหมือนเอาง่ายๆเหมือนสมุดเก็บอะฆ่าสัตว์ฆ่ามอนกี่ตัวอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็มาเพิ่มพลังให้ตัวเราเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับโดยรวมครับระบบของสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็มันยังมีในส่วนของเข้าไปก่อยนะครับก็คือไปสร้างบ้านสร้างอะไรครับก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็ทำได้หลายอย่างนะดังนั้นนะครับผมอย่าลืมครับระบบสัตว์เลี้ยงบอกเลยว่าของดีผมคิดว่าระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยเพิ่มพลังให้คุณประมาณสักหมื่นสองหมื่นนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จะดันพลังตรงไหนแล้วก็อย่าลืมครับดูครับวิธีการปั๊มพลังนะครับผมในส่วนของสัตว์เลี้ยงบอกเลยว่าครบถ้วนนะครับผมน่าจะทำไว้เกือบหมดแล้วแหละนะครับผมน่าจะเกือบครบแล้วยังไงก็ถ้าตกหล่นยังไงก็ลองดูแล้วกันครับลองค้นหาดูเรื่อยเนี่ยหนังสือตรงนี้นะครับเวลาเราเปิดสัตว์เยอะๆอ่ะนะครับเราก็เอามาขึ้นไข่มันได้นะครับเนี่ยเห็นป่ะอย่างผมเปิดตัวนี้ได้ม่วงเนี่ยมันก็ได้ม่วงมาเห็นมั้ยถ้าเปิดตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวก็เค็มไข่มันได้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับระบบสัตว์เลี้ยงยังไงวันนี้นี่ไงเห็นป่ะได้มาแล้วเห็นป่ะเนี่ยเมื่อกี้ผมเปิดสัตว์แดงได้ใช่มั้ยล่ะแล้วทีเนี้ยมันก็ไปตรงกับตรงที่ในสมุดมันมีนะครับมันก็จะแจกสัตว์แดงอ่ะเป็นไข่มาอีกใบหนึ่งนะครับผมแค่นั้นเองนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยที่ผมสุ่มไว้นะครับถ้ามันเต็มจากตัวเรามันก็จะมาคาในอีเมลครับผมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทำวนลูปไปครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาย่อยครับเนี่ยย่อยครับเห็นป่ะย่อยแล้วก็เก็บแต้มนะครับแล้วก็เอาไปเพิ่มพลังครับ
ประมาณนี้แหละสำหรับใครที่ไม่รู้จะไปดันพลังตรงไหนแล้วก็ลองดูแล้วกันนะครับวันนี้ยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับง้อ Channel แล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับ ZGOTH นะครับผมบริการเติมเกมมือถือนะครับและเกมอื่นอีกเยอะแยะกดลิงก์ใต้ได้เลยนะจ๊ะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้ะ